P เป็นจุดในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD ถ้าความยาวของ PA เท่ากับ5เซนติเมตร PB เท่ากับ3เซนติเมตร PC เท่ากับ2เซนติเมตรแล้ว PD มีความยาวเท่าไหร่พี่ก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD ขึ้นมาก่อนและพี่ก็เลือกสักจุดหนึ่งข้างในมาเป็นจุด Pแล้วเขามีความยาว PA PB PC พี่ก็ลากความยาวพวกนั้น PA PB PC แล้วเขาอยากหา PD พี่ก็ลาก PD ด้วยแล้วพี่ก็เติมความยาวตามที่รู้ PA เขาบอกว่ายาว5 PB ยาว3 PC ยาว2อยากรู้ว่า PD ยาวเท่าไหร่งั้นพี่ก็จะลากพี่จะดูว่า5เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพี่ก็ลากเส้นที่ผ่านจุด P ทั้ง2แนวพอเราลากเส้นอย่างนี้พี่จะสมมุติให้ระยะตรงนี้เป็น X ระยะตรงนี้เป็น Y ระยะตรงนี้เป็น Z และระยะตรงนี้เป็น W โอเคนะพอเราลากอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นน้องจะเห็นว่า5เนี่ยมันเกิดมาจากสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีด้านประกอบมุมฉากเป็น x กับ z พี่ก็จะได้ว่า5กำลัง2จะเท่ากับ x กำลัง2บวก z กำลัง2แล้ว3เนี่ยมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากด้านประกอบมุมฉากเป็น y กับ z พี่ก็เลยได้ว่า3กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2บวก z กำลัง2แล้ว2มันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็น W กับ Y พี่ก็ได้ว่า2กำลัง2จะเท่ากับ W กำลัง2บวก Y กำลัง2แล้วข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนี่ยถ้าน้องเอามันยกกำลัง2มันจะเท่ากับ X กำลัง2บวก W กำลัง2ดังนั้นพี่ก็ต้องหาว่า X กำลัง2บวก W กำลัง2เป็นเท่าไหร่จาก3สมการที่พี่มีพี่ก็มองเราจะทำยังไงให้มันเหลือเป็น x กำลัง2กับ w กำลัง2พี่ก็จะเห็นว่าเราต้องการ x กับ w ดังนั้นพี่เอา1บวก3แล้วลบด้วย2สมการที่1 5กำลัง2คือ25บวก3คือบวก4แล้วก็ลบด้วย9จะเท่ากับฝั่งขวาฝั่งขวาสมการที่1บวกสมการที่3จะได้เป็น x กำลัง2 z กำลัง2 w กำลัง2 y กำลัง2แล้วพอเราลบสมการที่2ออก y กับ z จะหายไปเหลือแค่ x กำลัง2บวก w กำลัง2ซึ่งเมื่อน้องลบเลข25บวก4ลบ9ก็จะเป็น20เราจะได้ว่า20เท่ากับ x กำลัง2บวก w กำลัง2ดังนั้นรากที่2รูทของ x กำลัง2บวก w กำลัง2ก็คือสิ่งที่เราต้องการหาก็เลยตอบรูท20เซนติเมตรโอเคนะข้อนี้น้องเจอ PA PB PC PD พี่ลากเส้นเข้ามาตั้งฉาก2แนวผ่านจุด P แล้วพี่จะให้แต่ละด้านเนี่ยตรงนี้ยาว xy z w แล้วพี่ก็สร้างสมการขึ้นมาพี่จะได้ว่า5กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก z กำลัง2 3กำลัง2เนี่ยมันเกิดมาจาก y กำลัง2บวก z กำลัง2และ2กำลัง2มันเกิดมาจาก w กำลัง2บวก y กำลัง2พี่ก็มี3สมการพี่จับสมการที่1รวมกับสมการที่3แล้วลบกับสมการที่2พี่จะได้ออกมาว่าx กำลัง2บวก w กำลัง2เป็น20ดังนั้นความยาว PD ที่เราต้องการมันก็คือรูท20เซนติเมตรเป็นคำตอบของข้อนี้